ดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่บีมาแชร์เคสอะไรคะพี่บีมาแชร์เคสเกี่ยวกับตายใช่ไหมตายระยะสุดท้ายระยะ5ระยะ5ตอนที่เข้ามาคุยกับบีเนี่ยนะคะแล้วเริ่มทานเจลเนี่ยตอนนั้นก็น่าจะอายุ82เพราะตอนนี้84แล้วก็ทานมา2 ปีใช่เท้าความไปว่าทำไมถึงเป็นไตเสื่อมคะแม่เป็นความดันทานยาความดันตั้งแต่อายุ50โอ้โหจนกระทั่งปัจจุบันคุณแม่เนี่ยเพิ่งจะเริ่มมาทานเรื่องไตเนี่ยก็คือสักประมาณ2ปีกว่าตอนนั้นเราก็แนะนำว่าให้คุมอาหารเขาก็ยังไม่รู้ว่าไอ้คุมนี่คือยังไงใช่ๆก็ทานได้บ้างไม่ได้บ้างทำถูกผิดบ้างแล้วก็เตือนกันไปเตือนกันมาอย่างนี้นะคะค่าไตแม่ก็เลยขึ้นลงๆค่ะแต่ว่าโดยรวมแล้วเขาก็แฮปปี้กับการทานตรงนี้แหละนะคะแต่เผอิญว่าเมื่อสักประมาณครึ่งปีที่ผ่านมาเขาหายไปเขาบอกว่าพี่เขาเนี่ยมาจากนอกนะคะแล้วก็มาดูแม่อะไรเงี้ยแล้วก็ส่งแม่เข้าศูนย์แล้วพี่คนที่มาจากนอกเนี่ยเขาไม่เชื่อเรื่องอาหารเสริมเขาบอกว่าไตเนี่ยเสริมแล้วเสริมเลยไม่ต้องให้กินพวกนี้ใช้โภชนาบำบัดเอาดีกว่าคุมเรื่องอาหารอย่างเดียวทีนี้พอไปแบบนั้นแล้วเนี่ยก็ทรงๆซุดๆกันมาแล้วก็เลยรวบรวมตังกันไปศูนย์สุขภาพอีกที่นึงเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยต้องดีสำหรับแม่แน่เลยไตจะต้องดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาทุ่มทุนกันเลยว่าพาไปหนึ่งเดือนเนี่ยแสนหนึ่งเขาก็ไปลองสมุนไพรมาอีกสองสามอย่างคือเขาลองมามากเลยอะที่หายไปเนี่ยนะแล้วในที่สุดเขาก็เพิ่งกลับมาหาบีเนี่ยได้สักประมาณเดือนเขาตอนนี้เขาเลยต้องกลับมาแบบเดิมมาทานแบบเดิมที่เคยทานของเราแล้วจะเคร่งครัดเรื่องอาหารก็เลยอยากจะมาเตือนคนที่กำลังมองหาทางเลือกอื่นนะคือในที่สุดแล้วเนี่ยนะไปมาหลายที่เนี่ยมันก็กลับมาในที่สุดก็ต้องกลับมาหาที่เจลฟูไคเดนของเราฟูไคเดนแบบเจลของเรานะคะเพราะว่ามันปริมาณน้อยนะคะได้ผลเร็วได้ผลดีกว่านะคะแล้วก็คุมอาหารร่วมด้วยจะฟื้นฟูได้ดีกว่าแน่นอนนี่จากประสบการณ์ของผู้ที่ดูแลแม่อายุ84นะคะแม่ก็ดีขึ้นใช่ก็บอกว่าก็มีกำลังใจกันตรงนี้นะคะแล้วไงเดี๋ยวจะมาส่งข่าวเพียงแต่ว่าพี่อยากจะมาเตือนเรื่องสุขภาพแพงๆนั้นนะคะทำให้สุดลงนะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ